มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนณวัฒน์เดือดตอบกลับเมนเทอร์ดังหลังบอกนางงามเดินหัวเราะเหมือนคนบ้าสองเวทีวงการนางงามนะคะส่อแววไฟลุกอีกครั้งซะแล้วค่ะเมื่อนางแบบรุ่นใหญ่หรือว่าเมนเทอร์สุดสตรองได้ไปเป็นแขกรับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการตีท้ายครัวที่ออกอากาศเมื่อวันที่3มกราคม64ที่ผ่านมาโดยมีช่วงหนึ่งนะคะที่บอกว่านางงามที่เดินไปหัวเราะไปนั้นเหมือนคนบ้าค่ะล่าสุดนะคะณวัฒน์อิสระไกรศรีเจ้าของเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะไม่ขอทนออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook กลับแบบเจ็บเจ็ดพันคันค่ะโดยมีข้อความช่วงหนึ่งว่าป้าเก่งทุกอย่างใช้มาตรฐานของตนเองวัดถูกวัดผิดคนอื่นป้ารู้ทุกสิ่งแต่อาจจะไม่รู้ตัวเองก็ได้ว่าทำอะไรลงไปนางงามที่เดินไปยิ้มไปหัวเราะไปขอยืนยันว่าสติดีทุกคนไม่ได้บ้าคนเราควรจะเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นบ้างไม่พอใจอะไรก็เอาแต่ใจตนเองตั้งแต่ขึ้นเวทีเป่านกหวีดชัตดาวกรุงเทพที่เธอเคยซัพพอร์ตนางงามท่านหนึ่งที่มาประกวดมิสแกรนด์เธอจะมานั่งชมนั่งลุ้นรอบตัดสินนางงามที่เทรนมาตกรอบ5คนสุดท้ายก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินสะบัดกลับแบบไม่เกรงใจคนในฮอลล์ที่กำลังถ่ายทอดสดก็เธอแหละจุนจานโทรมาในกองมิสแกรนด์ให้นางงามแกรนด์ออกไปขอโทษที่เวทีที่ตนเองกำลังทำมาหากินก็เธอล่าสุดยังดูถูกคนอื่นว่าถ้านางงามเดินไปหัวเราะไปเอิ๊กอาร์กอาปากหัวเราะคือคนบ้าการคิดต่างหรือว่าทำต่างมันไม่ใช่ความประหลาดมันคือความสร้างสรรค์และทางเลือกโดยเฉพาะยุคนี้ความเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพสิ่งที่คนอื่นทำด้วยทำไมจะต้องมาลงด้วยการพูดว่าถ้าใครทำคือบ้าป้าเก่งทุกอย่างใช้มาตรฐานของตนเองวัดถูกวัดผิดคนอื่นป้ารู้ทุกสิ่งแต่อาจจะไม่รู้ตนเองก็ได้ว่าทำอะไรลงไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ